เทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะในซีกตะวันตกกับทางประเทศในซีกภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการทางการเงินของสถาบันการเงินจากในซีกตะวันตกนะนอกจากนั้นก็จะมีโอกาสในการที่จะเข้าเฝ้าเจ้าชายแอนดรูนะครับแล้วก็มีโอกาสพบปะกับกลุ่มนักธุรกิจขนาดใหญ่นะครับที่ได้มีการลงทุนแล้วก็สนใจที่จะมาลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการปาฐกถาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เล่าให้กับกลุ่มนักลงทุนนักธุรกิจได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงแนวทางการพัฒนาแนวทางนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะชักจูงให้มีการลงทุนเพิ่มเติมแล้วก็เป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปในตัวนอกจากนั้นก็จะมีโอกาสที่จะพบปะกับนักเรียนไทยนะครับที่อยู่ในหลายๆจังหวัดทั่วราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็จะมีการพบปะกับกลุ่มนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในประเทศอังกฤษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภายในระยะเวลา1วันครึ่งนะครับก็มีภารกิจต่อเนื่องมากมายนะครับรวมถึงการเดินทางไปเยือนสถาบันการศึกษาเก่านะครับของทั้งท่านนายกรัฐมนตรีและของผมเองก็คือมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้เรียนเชิญท่านนายกได้ไปปาฐกถาแล้วก็เล่าถึงประเด็นทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กับผู้ที่สนใจที่ออกซฟอร์ดได้มีโอกาสรับฟังด้วยจะไปเชิญชวนครับคือเรามองอย่างนี้นะครับว่าโอกาสของในแง่ของการลงทุนในประเทศไทยนั้นดีมากในระยะยาวนะครับณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยก็มีความแตกต่างจากหลายๆประเทศเรามีระบบโครงสร้างทางในแง่ของสถาบันการเงินที่เข้มแข็งนะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับก็เป็นคุณต่อผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือจากต่างประเทศก็ตามนะครับความมั่นคงทางสังคมเรามีนะครับและทรัพยากรของเราก็ยังมีครบถ้วนประเทศไทยนอกจากนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับระหว่างท่ามกลางภูมิภาคเอเชียซึ่งผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่าหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ผ่านไปเนี่ยภูมิภาคเอเชียก็จะมีบทบาทมีความสำคัญในการแก้ปัญหาของโลกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนวิกฤตนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคเอเชียโดยรวมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต่างประเทศมีความต้องการนะครับที่จะมาลงทุนในภูมิภาคเอเชียเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนประเทศไทยก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกหนึ่งและเราก็จะไปนำเสนอข้อเท็จจริงนะครับให้กับผู้ประกอบการนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนได้รับทราบด้วยมากครับคือจะเรียนว่าก็มีการตอบรับนะครับที่จะเข้ามารับฟังในทุกๆรายการเราไปวันครึ่งนี้ก็มีการปาฐกถากันหลายครั้งนะครับร่วมกันบ้างแยกกันบ้างซึ่งในทุกๆงานก็มีการตอบรับมีการค่อนข้างดีนะครับแล้วคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักธุรกิจและนักลงทุนผมคิดว่าประเด็นในเรื่องของการส่งเสริมในการท่องเที่ยวก็จะเป็นประเด็นสำคัญนะครับเราก็จะมีการได้โอกาสได้พบกับทีมไทยแลนด์ที่จะไปผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวกับประชากรชาวอังกฤษและเรื่องของความเชื่อมั่นนะก็เป็นเรื่องของความที่สำคัญมากที่สุดด้วยนะครับความมั่นใจในแง่ของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสู่ประเทศไทยซึ่งผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีกับผมน่าจะสามารถที่จะรื้อฟื้นความเชื่อมั่นกลับคืนมาเพื่อให้เขามีความมั่นใจในการตัดสินใจที่จะมาเยือนประเทศไทยได้ในอนาคตที่ไหนครับอ๋อแน่นอนฮะ
ก็มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็เป็นสถานศึกษาของเราทั้งสองคนนะครับแล้วผมยืนยันได้นะครับว่ามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนี่เป็น อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของระบอบประชาธิปไตยของโลกก็ได้นะครับมีนักการเมืองอดีตนายกรัฐมนตรีจากหลายๆประเทศทั่วโลกก็ได้ศึกษาผ่านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมาเพราะฉะนั้นความพร้อมในการที่จะรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามีความพร้อมมากที่สุดที่หนึ่งในโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้นี่ก็ไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาอะไรนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีเองก็มีความพร้อมที่จะตอบคำถามนะในทุกกรณีที่อาจจะมีนะครับต่อเรื่องที่เกี่ยวกับการด้านการเมืองของประเทศไทย